สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องนะคะกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าที่แบบว่าอยากได้มานานแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะก็นี่ค่ะนี่เลยท่ากระเป๋า Chanel นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะถ้าเป็น Chanel เขาก็จะมาพร้อมกับถุงกระดาษสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการผูกริบบิ้นตรงนี้นะคะซึ่งริบบิ้นเขาก็จะเป็นเนื้อผ้าค่อนข้างดีแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนจะสกรีนนะคะเป็นคำว่า Chanel นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะซึ่งด้านหน้าเขาจะแปะดอก Chanel มาคือเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้เนาะเขาจะแปะมานะคะเราก็จะเปิดๆนะคะซึ่งก็แอบใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมามันก็จะมาพร้อมกับใบเสร็จเนาะใบเสร็จเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าค่ะเป็นนูนๆเป็นรูปดอกไม้นะเห็นว่า Chanel นะคะเปิดมาก็จะเป็นใบเสร็จแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้ใบนี้ซื้อที่ช็อปไทยนะคะซื้อที่สยามพารากอนเนาะแล้วก็พอดีไปซื้อช่วงวันเกิดนะคะเขาก็จะให้การ์ดมานะคะก็พอดีได้การ์ดมาด้วยนะคะเป็นการ์ดลายน่ารักมากเลยค่ะนะคะน่ารักมากนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรโล่งๆนะคะการ์ดเขาก็เป็นลายเหมือนลายวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนของน้องนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบว่ามากับดอกเนาะกับด้านเขาก็จะผูกโบมาอย่างนี้นะคะจะแอบแกะแล้วล่ะนะคะดอกเขาก็จะแกะได้เนาะก็จะเป็นดอกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับกาวติดนะก็จะเป็นดอกเหมือนกึ่งกำมะหยี่สีขาวนะคะเขาเรียกดอกอะไรนะอะไรสักอย่างเนี่ยแมงอะไรสักอย่างนะคะริบบิ้นก็เหมือนกันนะคะท่าก็มาเปิดกันเลยท่าระนะคะข้างในกล่องนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับบุ๊กการ์ดนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สิมาพร้อมกับบุ๊กนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นอะไรอ่ะร่วงเลยเนี่ยค่ะการดูแลรักษาค่ะมีหลายภาษามากนะคะการดูแลรักษากระเป๋าเนาะเนี่ยเขาจะเป็นเล่มๆแบบเนี้ยการดูแลรักษากระเป๋านะคะนะคะก็จะมีหลายภาษาเนาะก็มาประมาณเนี้ยนะคะเนาะแล้วก็ส่วนน้องนะคะก็จะมาากับถุงกำมะหยี่แบบนี้นะคะข้างหน้าสกรีนคำว่า Chanel นะคะเป็นกำมะหยี่ผ้านิ่มมากนะคะนี่เนาะแล้วก็เปิดมาเลยค่ะท่าดานี่ใช่แล้วค่ะคือรุ่นChanel Violet On Chain นะคะหรือเขาเรียกกันวอกนะคะก็รุ่นนี้ก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะเขาก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวนะลองเปิดกันเลยดีกว่าตรงนี้เป็นหนังคาเวียนะคะเนาะหนังคาเวียนี้ข้างหน้านะคะด้านข้างด้านหลังด้านข้างนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวก๊อฟจะมาวัดไซส์ให้ดูน้องว่าไซส์เท่าไหร่นะคะเป็นหนังคาเวียเขาบอกว่าหนังคาเวียทนจริงๆหนังอะไรมันก็สวยนะแต่ว่ามันคนกลัวมันไม่ทนอะไรเงี้ยประมาณ19เซนนะคะนะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณนะคะเดี๋ยวเนาะ12นะคะลึกอยู่ที่4ลึกอยู่ที่4เซนตรงนี้นะคะตรงนี้สูง12นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย19นะคะข้างในข้างหลังเนี่ยก็จะมี1พ็อกเก็ตซึ่งสั้นมากเลยอ่ะมันไม่รู้ใส่อะไรได้อ่ะตรงนี้เท่าไหร่6เซนเองนะคะ6
อกเซนเองก็คงแบบสอดบัตรสอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่ได้มานะคะก็จะเป็นอะไหล่สีทองหนังขาวเวียนะคะเปิดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีผ้ามาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษปิดซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกหลายๆคนรีวิวก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรนะเซฟอะไปกดรอยแทบทำให้กระเป๋าเป็นรอยเนี่ยขนาดปิดกับผ้าเนาะทุกคนเห็นไหมเห็นรอยไหมเห็นรอยไหมเนี่ยมันก็จะไปกดทับเนาะซึ่งอันเนี้ยก็เวลาก็เก็บก็จะเก็บอย่างนี้นะคะแล้วก็ผ้ารองนะคะเปิดเข้ามาเลยนี่เป็นผ้าเหมือนผ้าสักหลาดนะคะสีดำเขาให้มานะคะข้างในเขาก็จะเก็บสายโซ่มากับผ้าเขาเรียกว่าไม่ใช่ผ้าสิกระดาษแก้วหน่อยกระดาษที่มันยุบหน่อยในกระดาษเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะเขาก็จะมีเขียนเป็นชาแนลสีขาวๆเนาะแต่มันมองไม่เห็นอะในเนี้ยนะคะแล้วก็ก็โซ่นะคะโซ่สีทองมันเป็นอะไรสีทองนะคะเราเริ่มกันเลยเนาะก็คือ1เขาก็จะมามีให้นี่มาให้อะไรอ่ะที่เขาเรียกว่าการ์ดอ่ะเนาะการ์ดนะคะก็จะมีรหัสมานะคะที่เป็นการ์ดของ Channel ตอนนี้รู้สึกรหัสอยู่ที่30แล้วเนาะส่วนนี้มันเป็นการ์ดที่เซลล์ที่เขาดูแลก๊อฟนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีทั้งหมดอันนี้1พ็อกเก็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้มีอีก1พ็อกเก็ตที่เป็นซิปนะคะเป็นซิปข้างในก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ของทาง Chanel เขาเนาะตัวนี้ระลกเขาเรียกว่านั้นรหัสอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้างในก็จะมีหลังจากถัดจากซิปไปก็จะมีอีกหนึ่งพ็อกเก็ตตรงนี้เป็นหนังนะคะตรงนี้เป็นหนังข้างนอกเนี่ยเป็นหนังนะคะแต่ตรงนี้ข้างในเนี่ยเป็นผ้าส่วนตรงนี้เป็นหนังซึ่งตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าเดี๋ยวนะใบนี้ Make in Italy เนาะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยตรงนี้จะเป็นหนังนะคะแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นผ้านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าสีดำนะคะข้างในก็จะเป็นหนึ่งพ็อกเก็ตใหญ่ๆเนาะเห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันไหมหนึ่งพ็อกเก็ตใหญ่ๆไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ซิปตรงนี้ไม่ใช่สิที่ใส่เขาเรียกอะไรนะเนมการ์ดอะเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์อะค่ะ1 2 3 4 5 6 6ช่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสายที่มันคล้องสายนะคะส่วนเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นซิปที่มันเปิดเข้าไปในนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอานี้ออกแต่ว่ารายละเอียดซิปเขาน่ารักมากเลยนะตัวเองทุกคนคือซิปเขาอะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอะคือมันจะเป็นโลโก้ Chanel ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ Chanel เหมือนกันนะคะเราเปิดใช่ป่ะเราก็รูดซิปกลับมาทีเนี้ยพอเรากดมาทางเนี้ยมันจะล็อกเลยอ่ะทุกคนเห็นนะแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดูดกันนะคะแต่ก่อนรุ่นก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระดุมส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ดีเทลของซิปเขาก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีชาแนลข้างในนี้ก็จะเป็นชาแนลเหมือนกันนะคะพอเปิดเข้ามาเนาะเขาบอกว่าในพ็อกเก็ตเนี้ยมันสามารถใส่อะไรได้เยอะมากแต่ว่าไม่มีใครเขาค่อยใส่กันเนาะคือมันลึกมากอะทุกคนมันลงได้ถึงตรงนี้เลยอะนี่เลยเนี่ยลงได้ถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยมือกับเข้าไปอะเนี่ยลงได้ถึงข้างล่างเลยนะทุกคนเนี่ยเข้าไปข้อมือหนึ่งเลยเห็นปะคือมันยาวมากเห็นปะเข้าไปประมาณนี้เลยแต่เขาไม่นิยมใส่อะไรกันเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเขาใส่อะไรกันได้บ้างอาจจะเป็นบินหรือซิปเขาเรียกอะไรบินกระดาษเช็ดชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่แน่ใจเนาะนี่ทุกคนคือหนังหอมมากนะคะจะบอกว่าเป็นชาแนลใบแรกก็ได้เพราะว่าไม่เคยมีกระเป๋าชาแนลเลยแล้วก็แอบ
แอบอยากได้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ราคาไม่กี่หมื่นเนาะตอนนี้มาซื้อเอาตอนที่ชาแนลขึ้นราคานะคะก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็คือรีบซื้อก่อนที่มันจะขึ้นอีกนะคะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนนี้เองนะคะสายนะคะก็จะเป็นสายโซ่นะคะเขาก็จะมาเป็นแบบนี้โซ่สีทองนะคะแล้วก็จะมีสายหนังอยู่ข้างในนี้นะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะถือได้หลายแบบเนาะแล้วก็มันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะยาวสำหรับสาวไซส์เล็กเนาะซึ่งก็แบบสูง157นะคะก็เป็นผู้หญิงไซส์เล็กเนาะทีเนี้ยถ้าในส่วนของคอสบอดี้ก็มองว่ามันก็ไม่ได้ยาวนะแต่ถ้าบางคนชอบแบบไม่ยาวมากก็อาจจะคิดว่ายาวนะคะแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้มันถือได้หลายแบบบางคนเขาก็เก๋ๆ เขาก็อาจจะผูกสายแบบเป็นปมแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำกันเนาะถ้าเขาไม่ถือแบบนี้อันนี้ก็สูง157นะก็ถือให้ดูบางคนเขาก็จะบอกว่ายาวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เนาะอาจจะยืนให้ดูก็ได้อันนี้คือคอสบอดี้นะคะอันนี้คือคอสบอดี้ส่วนอีกท่านนึงเขาก็บอกว่าให้ทบสายเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะทุกคนไขว้กันสองด้านอย่างนี้ไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดกระเป๋ามันก็จะได้อีกลุคนึงที่เป็นลุคแบบสะพายแบบนี้หรือคอสบอดี้แต่เราว่ามันคอสบอดี้มันจะสั้นไปนะคะมันเหมาะการสะพายแบบสะพายข้างมากกว่านะคะแล้วก็หรือจะเป็นเขาบอกว่ามันก็สามารถที่จะแบบไขว้สายอย่างนี้ได้นะคะเป็นสองสายอย่างนี้ถือออกงานเก๋ๆสะพายไหลแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงเดี๋ยวนะเราก็ไม่แน่ใจเนาะเขาทำสายกันแบบไหนน่าจะเป็นแบบนี้ควายสายลงไปหนึ่งทบอะค่ะแล้วก็จะมีสายโซ่เก๋ๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้สั้นขึ้นมาอีกหน่อยหรือบางคนเขาจะคอสบอดี้ขึ้นแบบเวลาไปคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยกับสูง157เนาะเป็นไซส์มินิไซส์เล็กนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Chanel Wallet on Chain เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันเล็กแล้วก็ใส่ของได้ไม่เยอะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเราซื้อใบนี้เราก็อาจจะไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์นะคะเพราะว่าข้างในอ่ะคือมันใส่ของได้ไม่เยอะแหละจริงๆมันใส่ของได้ไม่เยอะแต่ว่าคือความรู้สึกว่ามันคือแบบมันเข้ากับตัวเองเพราะเคยไปสะพายไซส์7นิ้วแล้วมันรู้สึกใหญ่นะคะก็โดยส่วนตัวคือชอบนะคะแล้วก็คิดว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พกอะไรเยอะเนาะตัวนี้ก็คือใส่กระเป๋าสตางค์ได้ถ้าเป็นการ์ดโฮลเดอร์ใบเล็กๆนะคะสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์แบบใบใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำให้ใส่นะคะเพราะว่ามันจะตุงมากเพราะว่าอย่างเงี้ยคือถ้าใส่โทรศัพท์มือถืออ่ะของก๊อฟจะเป็นiPhone X อะค่ะก็คือจะใส่ก็ยังมีที่เหลือเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก๊อฟจะมารีวิววิธีการใช้หรือว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างจั่วอะไรได้บ้างอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เรามาเหือกแกะกล่องกันก่อนเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ซื้อไปหรือว่าทุกท่านที่ซื้อไปจะมีปัญหาไหมเวลาเราเปิดปิดไว้อย่างเงี้ยหนาตรงเนี้ยมันก็จะแบบย่นนะเนาะแต่คิดว่าของซื้อมาใช้ก็น่าจะมีปัญหาบ้างอะเนาะแต่ว่าถามว่าชอบไหมชอบนะคือน่ารักแล้วก็ตอบโจทย์นะคะคือหอมมากนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆทุกคนนะคะเข้าใจว่ากระเป๋าชาแนลอาจจะเป็นกระเป๋าในฝันของสาวๆหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นก๊อฟเหมือนกันนะคะก๊อฟก็อยากได้มันมานานมากแล้วก็เก็บตังค์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใครที่อยากได้ก็ลองดูนะคะเราเก็บตังค์เราค่อยๆซื้อนะคะอาจจะ
ได้มาในอนาคตแล้วก็ใบนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายใบของ Chanel ที่อยู่ในคอลเลคชันแต่ว่าตอนนี้กำลังเก็บตังค์อยู่นะคะเดี๋ยวรอถ้าซื้อมาแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะใครที่แบบว่าสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้อินบ็อกซ์นี้นะคะหรือว่าฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรีวิวเครื่องสำอางแล้วก็กระเป๋าหรือว่าแม้แต่ของอื่นๆคือเป็นของที่เราใช้เองใช้จริงนะคะไม่ได้เอาของใครมารีวิวนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ